สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลาการคลิปเมื่อกี้นี่ก็คือเมื่อสักครู่ก็คือทำในเรื่องของลาบปลาดุกสมุนไพรให้กับผู้ชมได้ดูนะคะคลิปนี้ก็มากินนะคะพี่น้องมากินน้ำกันค่ะมากินน้ำกันมา ลาบปลาดุกสมุนไพรค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องแซ่บแซ่บค่ะน้ำลายแตกแล้วค่ะมันหอมสมุนไพรหอมเครื่องเทศสวัสดีครับอร่อยมากเลยค่ะมันกลมกล่อมเข้ากันดีทุกอย่างเลยค่ะอันนี้ก็สมอด้วยค่ะเนี่ยกินกับลาบคุณลิศลองชิมดูสิอร่อยไหมเป็นไงแซ่บปะแซ่บแซ่บมากค่ะอร่อยถูกใจจับแซ่บอะไรครับพี่น้องมันจะหอมข่าตะไคร้ใบมะกรูดต้นหอมผักชีแล้วก็ความเปรี้ยวของมะกอกกับมะนาวผสมกันนะคะแซ่บคุ้มพันใส่น้ำปลาร้าด้วยค่ะมีน้ำปลาร้าผสมกับพริกผงน้ำตาลไปช้อนแล้วก็เกลือหยิบมือหยิบนิ้วมือหยิบแล้วก็ผงนัวนิดนึงคนคนให้เข้ากันค่ะพอเราผัดเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็เอาปลาลงไปผัดปลาผัดแห้งแล้วก็เอาเครื่องปรุงลงไปผัดเลยแซ่บค่ะพี่น้องมันเข้ากันอ้ำล้ำแซ่บไรวะพี่ลิศโอเคเลยแหละอร่อยกินอะไรพี่แกไสมอเป็นสมุนไพรแก่นะแซ่บมาเด้อค่ะพี่น้องมากินกันถ้ากินไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะเด้อกินแบบบ้านๆเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี่ก็เลิกโรงเรียนก็ไปเยี่ยมนักเรียนที่โรงพยาบาลค่ะตาระยาแล้วก็ไปซื้อปลาดุกย่างมาลาบก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยค่ะเพราะว่ารีบหิวข้าวค่ะพี่น้องเมื่อยพร้อมญาติเด้อพี่น้อง
แล้วถ้าเราจะเอาผักคอพี่น้องกุมันจะเอาผักคอหัวลาบปลาดุกสมุนไพรได้ค่ะพี่น้องโอ้คือจะแซ่บเลยมัวจังสิยังไงกูดิกินมะเขือเทศอะอร่อยไหมล่ะกินสมอนะพี่แก้ไอพี่น้องในประกอบเบิดเท่านั้นเลยความแซ่บกับประกอบเฮ็ดกับข้าวอีหยังก็แซ่บมันต้มแบบแซ่บน่ะนัวๆจังเลยบุแซ่บหลายถ้าตำส่งก็แซ่บต้มยำทำแกงแซ่บเบิดลองเอาใส่เบิ่งเด้อประกอบน่ะลองเอาใส่ลาบเบิ่งสิติดใจมันจะส่งตั้งไงส่งปุ้ยเลยนะนั่นบ่ส่งปุ้ยเลยไหมรู้จักบ่ส่งปุ้ยเลยส่งบ่แม่ฟิตเล็กกับบางหนาวเอาข้าวอีกไหมนี่ไงยังไม่แรงกินบ่หลายกับกูดีละกินหมดนิดเดียวไปเผ็ดเมื่อกี้โดนลูกโดดพี่น้องเอ้ยเจอลูกโดดไปนู่นนี่เผ็ดออกหูเลยเมื่อนี้ไปตาพญาก็เลยได้ผลไม้มากินค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องอยู่แล้วที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่มาเบิ่งคลิปครูกำพันในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่องามชมชื่นแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวภูมิพันตุลากันค่ะคุณพันก็ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ